อย่าทำตัวเป็นหมาถูกน้ำร้อนลวกโอ้จะเหลือเหรอครับบอกแล้วนะฮะเสร็จแล้วคุณลาเมศยังพูดต่ออีกว่ากรณีการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจเนี่ยหลักฐานชัดเจนก็เกิดจากนายกเองนายกพูดเองเมื่อเกิดความผิดพลาดก็ควรยอมรับการตรวจสอบประชาชนเข้าใจสาระในคำพูดทั้งหมดว่านายกพูดหมายความว่าอะไรมีแต่สมุนนายกเท่านั้นที่แกล้งไม่เข้าใจนะครับคุณลาเมศเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเรียนรู้วิทยายุทธจากคุณชวนมาเยอะนะค่ะนะวิชามีดโกนอาบน้ำผึ้งนะของคุณชวนเนี่ยอาจจะเชือดนิ่มๆแต่คุณราเมศเนี่ยนะเชือดตรงๆฟันฉับๆเนี่ยหรอคุณราเมศไม่ใช้มีดโกนใช่แล้วคะปังตอ ใช้ปังตอฟันฉับเข้าเป้าทันทีที่เวลาเขาสับไก่สับเป็ดอยู่บนเขียงใหญ่ๆฮะนะสับไก่สับเป็ดเล็กไปฮะเหรอต้องสับกระดูกหมูอ่ะที่เขาใช้สับขาหมูสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมีครับกระทงหลงทางไหมคะขออนุญาตออกตัวนิดนึงคือจู่ๆวันนี้ผมเมื่อเช้าจามแล้วก็สมองก็งงๆปากเปิดแหกแตกหมดเพราะน้ำดันนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันก็ลำเค็ญนะหากินด้วยทางปากใช่ไหมเนี่ยมวยดูแต่เห็นแล้วเลือดออกจริงๆเลือดออกจริงๆคุณผู้ชมเห็นจริงๆแต่ว่าสุภาษิตเขาบอกว่าเวลาเธอลำบากให้มองคนที่ลำบากกว่าผมก็เลยมองไปที่คุณนายกโอ้โหผมรู้สึกว่าชีวิตผมดีกว่าแกเยอะมากอย่างมากผมก็ปากแตกจากอากาศนะไม่ได้โดนใครต่อยนะครับทีนี้พอมาวันนี้ผมมองท่านนายกแล้วทำไมเพลงต้องมาเพลงต้องมาจริงๆนะร้องได้ไหมคะได้ได้อ๋อได้อยู่นะเพื่อคือต่อให้ปากแหกก็ต่อให้ปากแหกหัวสมองงงไม่คุณผู้ชมวันนี้มันตรงจริงๆเนี่ยมันต้องร้องอ่ะค่ะเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหลส่งกระทงนายกอับปางไม่ใช่หลงทางนะไม่หลงทางด้วยนะอับปางเลยนะแล้วกับจมเลยนะแล้วจริงๆนี่เตรียมมาเยอะนะเนี่ยแต่ว่าเราตัดไปเราอะไรนะกระทงเจ้านั้นล่องไปตามใจมุ่งหวังกระทงนายกหลงทางลอยคว้างหาทางไม่เจอไปท่อนสร้อยเลยได้ไหมได้เลยได้เลยมันยาวไปจัดเลยลางร้ายวันลอยกระทงเพี้ยนแล้วเนี่ยเห็นไหมบอกเรื่องราวโดยตรงว่ารัฐบาลอับปางจริงรู้สึกอย่างนี้จริงมันใกล้แล้วใช่ไหมคือคิดว่ารัฐบาลนี้ไปไม่รอดแล้วโอ้โหอ่ะคุณสถาพรครับเราเริ่มกันเลยเดี๋ยวคุณสถาพรก็ไล่ได้เอาผมไล่เหตุการณ์ยาวๆก่อนนะ7ตุลาคมเกิดอะไรขึ้นครับคุณสถาพรผมว่ายังส่งผลจนถึงวันนี้กรณีปากไวครับใช่ไหมใช่ครับกรณีบอกครูชุดของคุณวันนอไปเจรจากับกาตาอิหร่านแต่แกบอกแกคุยกับเนทันยาฮูนะกรณีเงินดิจิตอล 10,000 บาทครับนะกรณีของตำรวจใช่ไหมมันลั่นออกมาหลุดปากออกมากรณีไม่ได้พูดกรณีให้ความรักเอ็นดูกับคุณชื่ออะไรนะลูกคุณทักษิณน่ะคุณอุ๊งอิ๊งเออเยอะผิดปกติไปยืนนอบน้อมอยู่ในงานวันเกิดคุณพจมานคือมองทรงแล้วอ่ะชัยยามิตรชัยกระทงอับปางต้องเข้าจริงๆวันนี้ลางร้ายวันรอยกระทงมันต้องเข้าอ่ะมันต้องเข้าจริงๆอันนี้พูดเหมือนการประชุมของพรรคนะพรรคใหม่ล่าสุดเนี่ยอนาคตไกลไหมล่าสุดครับคุณชวนหลีกภัยครับอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยออกมาเตือนด้วยความหวังดีว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะต้องระมัดระวังแบบนี้เพราะนี่คือหน้าตาเกียรติยศของประเทศชาติยังปล่อยลูกสมุนออกมากัดกับคุณชวนเลยนี่ไงมันจะรอดเหรอฮะเออคือไม่ฟังไม่พอคัดค้านอีกแล้วก็วันนี้เนี่ยหลายคนเขาก็แสดงความเป็นห่วงเนี่ยเขาไม่ได้จะตั้งใจแบบว่าตำหนิติเตียนจงเกลียดจงชังนะแต่เขาเป็นห่วงรัฐบาลเพิ่งจะมีมาเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยก็กังวลใจเหลือเกินว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเกิดประเด็นเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่วันนี้เอามีหลายเรื่องนะคะที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกเดินทางไปที่มาเลเซียได้ไปพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์ก็ตรงกับฉายาของเขาที่เขาบอกว่าเขาคือนายกเซล
ลแมนครั้งนี้ตั้งใจบอกว่าอยากที่จะไปพูดคุยเรื่องของการค้าการขายต่างๆแหละเรื่องของปัญหาชายแดนที่เกิดขึ้นรูปแบบการแปรรูปการเกษตรการท่องเที่ยวอาหารแปรรูปต่างๆระบบโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียคราวนี้เจอกับผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวก็ถามเลยว่าวันนี้ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะจะไปพบพูดคุยกับผู้นำของมาเลเซียหลายประเด็นที่จะมีการคุยกันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็สำคัญก็คือปัญหาเรื่องของความสันติสุขผ่านทางชายแดนภาคใต้จะเป็นอย่างไรวาระหลังจากนี้ไปเนี่ยจะรับช่วงต่อจากรัฐบาลชุดที่แล้วหรือไม่ลองฟังคำตอบค่ะก็หนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของตัวประกันเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องขอบคุณท่านว่ามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ตัวประกันไทยมีการปล่อยตัวออกมาแล้วก็ผมเข้าใจว่าเรื่องของการหยุดยิงเนี่ยก็จะครบในภายใน24ชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะพูดคุยกับท่านแล้วขอร้องให้ท่านช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องของการค้าชายแดนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเมื่อเดือนนึงที่ผ่านมาเราก็มีการไปเจอกันมาคนหนึ่งก็จะมีการติดตามเรื่องที่เราพูดคุยกันหลายเรื่องรวมถึงทั้งเรื่องของปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับท่านเองท่านก็มีข้อเสนอแนะมาแล้วก็คงมีการพูดคุยกันอย่างละเอียดเดี๋ยวขอวันนี้ไปพูดคุยกันให้ดีดีกว่านะครับใช่ครับก็เรื่องการค้าชายแดนทั้งหมดครับแล้วก็เรื่องของการที่ตัวคนเข้าเมืองเอ่ยอะไรเอ่ยที่เรามีเรื่องที่เราได้ยกผ่อนผันเรื่องตม.6ไปนะครับต้องมีการพูดคุยกันครับใช่ครับเดี๋ยวต้องพูดคุยกันก่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพูดคุยกันก่อนนะครับนอกจากมีการให้สัมภาษณ์กันทั้งเรื่องของการหารือว่าให้มาเลเซียนั้นเป็นตัวกลางนะคะในการเจรจาการปล่อยตัวชาวแรงงานชาวไทยที่อยู่ที่ฮามาสนะคะรวมไปถึงก็มีการระบุผ่านทางแพลตฟอร์ม X ด้วยว่าคือการติดตามการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยที่ไปที่มาเลเซียเองก็ตามแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้นำของมาเลเซียประเด็นสำคัญก็คือว่าต้องการที่จะเป็นการพูดคุยความหารือการพร้อมต่างๆการค้าการขายของชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรแล้วก็เชื่อว่าการที่ลงพื้นที่ในวันนี้จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้ววันนี้มีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเดินทางไปด้วยครับก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนั้นมีความเคลื่อนไหวก็คือเรื่องของตัวประกันไทยนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวเพิ่มมาอีก3คนเนี่ยนะครับครับซึ่งก็คุณเศรษฐานั้นเนี่ยถึงกับมีการทวีตข้อความผ่าน X นะครับบอกว่าชื่อ3คนก็คือวิเชียรเต็มทองสุรินทร์เกสูงเนินพรสวรรค์ปินักกาโลนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายทุกคนนั้นสุขภาพดีนะฮะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะที่นายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้มีการทวีตข้อความแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะว่าเรื่องของการเจรจาในการปล่อยตัวประกันที่เหลือนั้นจะเป็นอย่างไรส่วนคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเช่นเดียวกันกรณีว่าถามว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยได้สัญญาณหรือยังว่าการประสานงานกับอิสราเอลเนี่ยจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงการเตรียมพร้อมในการที่จะบินไปรับตัวประกันทั้งหมดนะคะลองฟังบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะเมื่อคืนนี้เนี่ยได้รับการปล่อยตัวเพิ่มอีก3ท่านนะครับก็ทั้งต่างท่านก็ได้กลับมาที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่เคยเรียบร้อยแล้วก็น่าจะได้รับการกลับมาพร้อมๆกันหมดกันนะครับก็แต่คืนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดร.ปานซีก็จะบินไปรับตัวประกันทั้งหมดกลับมานะครับเมื่อไหร่คะได้เขาได้สัญญาณหรือยังคะว่าจะกำลังประสานงานกับทางอิสราเอลนะครับน่าจะประมาณ 2-3 วันน่าจะได้กลับมาหมายถึงว่าตอนนี้เราเริ่มเตรียมสำหรับการที่จะเตรียมเครื่องบินพาณิชย์อะไรแล้วใช่ไหมคะเตรียมแล้วครับก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ทางการอิสราเอลเขาปล่อยตัวเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ปล่อยตัวหมายถึงว่าทางการอิสราเอลเนี่ยอนุญาตเมื่อไหร่จะให้กลับมาได้เลยทันทีส่วนเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องให้กระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นคนที่ประสานงานนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยการเจรจาจะเป็นอย่างไรทุกคนก็เอาใจช่วยนะในการดำทำงานแล้วก็ดำเนินการของรัฐบาลของคุณเศรษฐานั่นเองนะครับก็โดยสรุปนะขณะนี้ตัวประกันคนไทยที่ถูกปล่อยตัวออกมาก็17คนตอนนี้เหลือ15เหลือ15เพราะมาอีก3เมื่อช่วงเช้าก็คือปล่อยแล้ว17เหลือยังถูกจับไว้อีก15คนอันนี้ก็ต้องตบมือครับตบมือให้กับทุกฝ่ายแล้วก็ชื่นชมในการที่ทำหน้าที่เพื่อนำเอาชีวิตของคนไทยทุกคนได้กลับสู่มาตุภูมิอย่างปลอดภัยถูกต้องแต่อีกเรื่องนึงจะปรบมือดีมั้ยคะครับนโยบายดิจิทัล 10,000 บาทจะปรบยังไงปรบอย่างงี้ปรบ
ทุบโต๊ะหรืออะไร คือหลายอย่างเนี่ยมันดูจะไม่กระเตื้องแล้ววันนี้ คุณภูมิธรรมสังเกตไหมว่าถ้าคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ทีไรเนี่ย มันก็จะมีประเด็นที่สังคมเนี่ยตั้งคำถามกลับมาทุกครั้งประเด็นสำคัญก็คือว่าสัปดาห์นี้ก็คือปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยจริงๆตามไทม์ไลน์เนี่ยจะต้องมีการส่งร่างพรบกู้เงินหรือว่าร่างพรบเงินกู้ให้กับกฤษฎีกาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทัวร์ก็ไปลงตั้งแต่เลขาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณภูมิธรรมก็ต้องออกมาขอโทษเองว่าก็ผมเองอาจจะพูดไม่เคลียร์พูดไม่ชัดเจนวันนี้ผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมอีกว่ากระบวนการเนี่ยตอนนี้แล้วเสร็จหรือยังกระบวนการในการทำเอกสารส่งให้กับกฤษฎีกาในการที่จะไปตรวจเช็คไปดูความถูกต้องจะตรงแล้วก็ตามกฎหมายอย่างไรเนี่ยเป็นไปยังไงบ้างแล้วทำไมโครงการนี้มันถึงล่าช้าล่าช้าเพราะว่าการเตรียมการของเพื่อไทยมันไม่ดีมันไม่ถูกต้องมันไม่ชัดเจนใช่หรือไม่ค่ะรัฐบาลนี้รับฟังทุกเรื่องถ้าไม่รับฟังดิจิทัลบัลเลตไม่ช้าขนาดนี้แหละเพราะนั้นเพียงแต่ผมอยากให้ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์วิจารณ์บนฐานที่เข้าใจว่าเรากำลังใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการฟื้นเศรษฐกิจให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือคุณภูมิธรรมเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับว่าโครงการนี้มันล่าช้าแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้ว่าล่าช้าเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้เนี่ยเตรียมการไม่พร้อมนะก็เตรียมทุกอย่างมาแล้วแต่เป็นเพราะรัฐบาลชุดนี้รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายถ้าถามว่ามั่นใจไหมกับพรบกู้เงินพรบเงินกู้เนี่ยจะใช้ในโครงการตรงนี้ได้จะผ่านด่านสำคัญไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาสสศาลรัฐธรรมนูญคุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็เชื่อแหละเพราะว่านี่มันคือนโยบายสำหรับพี่น้องประชาชนยังไงเนี่ยก็ผ่านแน่นอนทั้ง3ด่านที่หลายคนกังวลใจแต่อยากจะให้จับสัญญาณอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ถ้าเราติดตามข่าวการเมืองข้อแรกเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเองพยายามที่จะลดระดับความสำคัญลงพยายามที่จะลดความเข้มข้นในการให้สัมภาษณ์ลงเขาจะจำกัดเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนครับสองหมอนี่เงียบไปละถูกถูกไหมใช่ใช่คุณจุลพันธ์ถอยไปละครับท่านนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทในการแสดงใหม่เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้คือเรื่องของการแก้ไขหนี้ทั้งระบบครับจะเหลือเพียงแค่คุณภูมิธรรมที่จะตอบบ้างและจะไม่ตอบมากขึ้นเรื่อยๆคืออยากให้มองงี้เพราะว่าตลอดระยะเวลามาเนี่ยเสียงต้านเสียงค้านของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันดังทั่วแล้วล่ะทั้งนักเศรษฐศาสตร์ทั้งอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งนักวิชาการทั้งใครต่อใครแม้แต่พรรคการเมืองรวมถึงเสียงประชาชนรวมถึงโพลใช่ไหมฮะวันนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มแปลงร่างไปเขาจะเอาเรื่องของหนี้นอกระบบหนี้ในระบบขึ้นมาแล้วก็พยายามบอกว่าเขากำลังทำเรื่องนี้ส่วนเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเดี๋ยวเข้าสภาไปว่ากันไปไม่รอดหรือรอดเราเห็นแล้วนะครับว่าแนวโน้มที่จะไปไม่รอดมีสูงกว่าไปรอดมากถูกต้องแต่ค่อยๆหาทางลงนะเหมือนกระทงที่ค่อยๆค่อยๆไหลลงไปนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยนะครับแล้วก็เป็นอดีตประธานรัฐสภาด้วยเนี่ยนะได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของพรบกู้เงินโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี่แหละนะครับโดยเฉพาะความเห็นจากทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเป็นความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เป็นผู้ที่มีอคติทางการเมืองนะเพราะรัฐบาลเนี่ยมักจะบอกมาบอกว่าคนที่แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์มีอคติทางการเมืองไงคุณชวนบอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรนำไปคิดไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรัฐบาลเนี่ยต้องระมัดระวังหากมีการออกพรบกู้เงินอาจเสี่ยงทำให้ต้องติดคุกถ้าละเมิดระเบียบวินัยการเงินการคลังขึ้นมาเพราะในอดีตเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วโดยเฉพาะเนี่ยอย่างยิ่งเนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีก็คือพูดง่ายๆคุณชวนเนี่ยเตือนไปที่คุณเศรษฐานั่นแหละต้องระวังเรื่องนี้นอกจากนั้นเนี่ยคุณชวนบอกว่าล่าสุดเนี่ยก็หลุดปากพูดถึงเรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับการและผู้กำกับการใหม่ที่นายกอาจจะไม่ทราบกฎหมายเขียนไว้ว่าอย่างไรคนใกล้ชิดอาจจะต้องเตือนว่าถ้าใช้ตำแหน่งทางการเมืองในการโยกย้ายตำรวจหรือข้าราชการที่สสขอมาเนี่ยเป็นการทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีอาจจะพูดไปโดยที่ไม่รู้เพราะถือว่ายังเป็นนักการเมืองมือใหม่ถ้านักการเมืองที่มีอาวุโสหรือมีประสบการณ์จะรู้วิธีการพูดเป็นอย่างดีคุณชวนเนี่ยก็เตือน2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตออกพรบเงินกู้ระวังนะนะนายกเนี่ยระวังจะติดคุกเอาเรื่องที่2เรื่องการไปพูดถึงการโยกย้ายเนี่ยตำรวจก่อนหน้านี้ในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยทีนี้เนี่ยพอสิ่งที่คุณชวนเตือนออกไปเนี่ยปรากฏว่าอย่างที่พี่ต้นบอกนะคุณเศรษฐาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ปล่อยเนี่ยนะให้บรรดาเนี่ยนะคนในพรรคเนี่ยออกมา
ต่อว่าต่อขานคุณชวนองครักษ์ต้องเรียกว่าองครักษ์พิทักษ์เศรษฐาถูกไหมฮะคนที่ออกมารอบนี้ก็คืออนุสรณ์เอี่ยมสะอาดหรือว่าโอปอครับแต่ทีเนี้ยคุณอนุสรเนี่ยแกก็คงลืมคิดไปว่าคุณชวนเนี่ยแกระดับไหนค่ะระดับอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยครับแล้วถ้าไปพูดเรื่องกฎหมายโอ้โหคือเอาง่ายๆเลยนะพรรคเพื่อไทยอ่ะแพ้เรื่องกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์แต่อ้อนแต่ออกอยู่แล้วคุณสถาพรเขาบอกว่าเอาคือการพูดของคุณโอปอนะคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดเนี่ยเขาบอกว่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือไม่คุณโอปอไม่ใช่พิมพ์เสนสิแล้วพรรคประชาธิปัตย์คือคุณผู้ชมสังเกตได้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแกแพ้เรื่องกฎหมายเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรในเชิงการเมืองมาตลอดเวลาพรรคประชาธิปัตย์ยังหาคนติดคุกไม่ได้อ่ะแต่พรรคเพื่อไทยติดคุกระนาวเลยแต่ทีเนี้ยดันไปโต้คุณชวนอย่างนี้ไงบอกว่าเฮ้ยไปยุ่งกับเรื่องพรรคตัวเองก่อนดีไหมจะมีหัวหน้าพรรคหรือเปล่าจะรู้ไหมประมาณนี้เพราะประชาธิปัตย์เขายังหาหัวไม่เจอ9ธันวาคมนี้ใช่ไหมจะเหลือเหรอครับพี่ราเมศรัตนชเวงแห่งเมืองพังงาบ้านเดียวกับเสด็จพี่อ่ะจะเหลือเหรอครับคุณพี่ราเมศรัตนชเวงก็ออกมาเลยสิครับบอกว่าโอปอนายมาพาดพิงถึงในหัวเราว่าในหัวชวนหลีกภัยเนี่ยโอปอรู้หรือเปล่าว่าปัจจุบันเนี้ยนะนายควรจะต้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยรับฟังความเห็นจากคนรอบด้านนะคำท้วงติงเนี่ยจากทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายค้านคือเสียงที่ต้องรับฟังสมาชิกพรรคเพื่อไทยอย่าทำตัวเป็นหมาถูกน้ำร้อนลวกจะเหลือเหรอครับบอกแล้วนะฮะเสร็จแล้วคุณลาเมศยังพูดต่ออีกว่ากรณีการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจเนี่ยหลักฐานชัดเจนก็เกิดจากนายกเองนายกพูดเองเมื่อเกิดความผิดพลาดก็ควรยอมรับการตรวจสอบประชาชนเข้าใจสาระในคำพูดทั้งหมดว่านายกพูดหมายความว่าอะไรมีแต่สมุนนายกเท่านั้นที่แกล้งไม่เข้าใจนะครับแล้วคุณราเมศก็ยังบอกอีกบอกว่าคุณชวนเป็นนายกมาแล้ว2สมัยเป็นประธานสภามา2สมัยมีประสบการณ์การให้ความคิดเห็นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงดำรงตนทางการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ประจักษ์ไม่เคยทุจริตไม่เคยหนีคดีเพราะฉะนั้นควรรับฟังและอย่าดิ้นเหมือนโดนน้ำร้อนลวกนี่ไงเจอกับคุณราเมศเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาคือคุณราเมศเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคือเรียนรู้วิทยายุทธจากคุณชวนมาเยอะนะค่ะนะฮะวิชามีดโกนอาบน้ำผึ้งนะของคุณชวนเนี่ยอาจจะเชือดนิ่มๆแต่คุณราเมศเนี่ยนะเชือดตรงๆฟันฉับๆเนี่ยหรอคุณราเมศไม่ใช้มีดโกนใช่ไหมคะปังตอฮะใช้ปังตอฟันฉับเข้าเป้าทันทีที่เวลาเขาสับไก่สับเป็ดอยู่บนเขียงใหญ่ๆอ่ะนะสับไก่สับเป็ดเล็กไปฮะเหรอต้องสับกระดูกหมูอ่ะที่เขาใช้สับขาหมูนะฮะแต่ก็เป็นไปได้เพราะเป็นปังตอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณราเมศยังสวนกลับไปยังโอปอด้วยว่าบอกอนุสรณ์ตอนนี้คุณเป็นส.ส.เขาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อไงถูกต้องฝากการบ้านของประชาชนไปด้วยว่าช่วยตั้งกระทู้ถามสดในสภาถามนายกให้หน่อยว่ากรณีการควบคุมตัวนักโทษชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรขณะนี้ยังใช้กฎหมายระเบียบเดียวกันกับนักโทษอื่นหรือไม่หรือว่ารัฐบาลเลือกปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมกันอาการป่วยของนายทักษิณอยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์หรือไม่ให้นายกรัฐมนตรีช่วยตอบหน่อยหวังว่าอนุสรณ์คงจะทำตัวเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนและชี้อะไรไม่ชี้เรื่องนี้นายกสถานทวีสิไม่เคยตอบเรื่องนี้เลยนะไม่ว่าใครจะไปกระทุ้งใดๆก็ตามนี่หลายคนก็ยังรออยู่ไม่ใช่แค่คุณราเมศประชาชนทุกคนก็รออยู่